นุนโดยอวตารคลินิกมอบโอกาสให้เราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร087-622-2223ถึง9สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ2พักกับผมฤทธิ์2พักครับเราจะพาไปล่วงลึกถึงประวัติเกจิชื่อดังในประเทศไทยและวิธีการสองพระแบบมืออาชีพสำหรับวันนี้นะครับเราจะอยู่กับอาจารย์ฤทธิ์ลมศักดิ์ผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังพระเครื่องของหลวงพ่อทบนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้เราก็พูดคุยกันถึงประวัติของหลวงพ่อทบกันไปแล้วนะครับครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างเอาพระเหรียญก่อนก็ได้ครับครับพระเหรียญของหลวงพ่อทบที่วางกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหรียญอะไรบ้างครับเหรียญหลวงพ่อทบนะครับเหรียญนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญหน้าหนุ่มนะครับคือเหรียญนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับสร้างครั้งแรกก็คือปี2481นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่บล็อกนี้จะเป็นบล็อกเสริมนะครับเป็นเรื่องเหรียญบล็อกกลางนะครับสร้างที่วัดชินแดนครับปั๊มเมื่อปี2505นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่นิยมที่สุดในปัจจุบันเนี่ยนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับพุทธคุณนะครับอาจารย์เหรียญนี้นะครับดูด้านหลังนะครับเหรียญนี้ด้านหลังจะเป็นยันประจำตัวท่านก็คือหน้าปัทมานะครับว่ากันว่าเหรียญนี้นะครับมีประสบการณ์คือเหนียวโอ้ขันเหนียวแต่ขันหมาอุดล้วนเลยนะครับดูจากองค์ยันแล้วนะครับครับยันนี้จะเป็นยันที่หลวงพ่อเทศน์ตาลตะกุดเป็นยันหลักประจำตัวท่านนะครับส่วนองค์ต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญปอกลูกปืนใหญ่นะครับลูกปืนใหญ่ถูกต้องครับเหรียญนี้สร้างจากปอกลูกปืนใหญ่ที่สมรภูมิก่อคอนะครับซึ่งหลวงพ่อเอามาเอาปลอกปืนใหญ่ที่ใช้แล้วนะครับมาหลอมแล้วรีดแล้วปั๊มออกไปเหรียญซึ่งเหรียญนี้สร้างขึ้นในงานฉลองอายุ94ปีสมมุติว่านะครับปี2516นะครับซึ่งเรียกกันว่าเหรียญปลอกปืนใหญ่นะครับมีเนื้อมีอยู่เนื้อเดียวก็คือเนื้อปลอกปืนใหญ่คือทองแดงอันนี้คือเป็นทองแดงเป็นทองแดงครับทองแดงผสมทองเหลืองนั่นแหละครับครับผมแต่ไม่ได้ชุบกระไรมานะครับผมเหรียญนี้นะครับเข้าพิธีพุทธพิเศษเมื่อปีสมัยคัลสกพิธีเสาห้านะครับพิธีใหญ่มากนะครับท่านสร้างแจกในงานวันเกิดของท่านอายุ94ปีครับเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญต่อมาก็จะเป็นเหรียญผูกพันธสีมานะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์นี้ออกปี2518นะครับสร้างที่วัดชนแดนเช่นกันนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เอาหลวงพ่อเนี่ยสร้างเพื่อเอามาแจกกับคนทำบุญในงานผูกพันธสีมาเข้าอุโบสถวัดชนแดนวัดชนแดนครับผมมีสองพิมพ์นะฮะนี่พิมพ์ใหญ่นะครับจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กก็คือด้านนี้ฮะตอนนี้ครับพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์กรรมการจะหันข้างนะครับพิมพ์แน่ครับผมออกปี2518เช่นกันครับผมครับซึ่งตอนนี้ก็วัตถุมงคลชิ้นนี้ก็หายากเหมือนกันหายากแล้วครับปัจจุบันไม่มีแล้วครับหายากมากครับผมคำว่าไม่มีนี่คือผู้ที่เป็นลูกศิษย์หรือผู้ที่ศรัทธาจะเก็บหมดนะครับถูกต้องครับไม่เจอในเหรียญนี้จะมีผู้ที่ทุกคนเด่นมากด้านเมตตานะครับค้าขายดีท่านเหรียญนี้ก็ท่านจะแจกผู้หญิงแจกแม่ค้าพ่อค้านะครับเรายังเหลือเหรียญอีกเหรียญนึงนะครับคือเหรียญทิ้งทวนใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเวลาได้หมดลงแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังจะติดตามอาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมทำหนังสือนะครับชื่อว่าหนังสือคู่มือศึกษาตะกุดหลวงพ่อทบฉบับมาตรฐานนะครับก็วางจำหน่ายที่เซียนทุกนะครับหรือสั่งจองที่ผมอยู่ตรงก็ได้นะครับที่เป็นลูกผมฤทธิ์ลมศักดิ์ครับเร็วๆนี้ใช่ไหมครับครับผมต้องครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับเราจะมา2พระอะไรกันอย่าลืมติดตามรายการ2พระทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:30 นถึง 19:35 นทางช่อง WBTV สำหรับวันนี้ผมฤทธิ์2พระกับอาจารย์ฤทธิ์ลมศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ